ดีค่ะยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงค่ะพลอยโพสต์หลังซื้อบ้านราคา20ล้านบาทเรียกได้ว่าอยู่ดีๆสาวพลอยชิดจันทร์ก็มีงานเข้าเกิดขึ้นแล้วค่ะเมื่อล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ข้อความรายยาวถูกฟ้อง50ล้านหลังจากที่สาวพลอยได้ลงคลิปเปิดบ้าน20ล้านที่เจ้าตัวได้ซื้อไว้โดยสาวพลอยได้ออกมาเผยว่าหลายคนถามกันมาว่าคลิปหายไปไหนด้วยความเคารพต่อคำสั่งจากศาลพลอยได้ระงับการเผยแพร่วิดีโอคลิปบุกพาไปดูบ้าน20ล้านที่ซื้อไว้ EP 16รายการหลังบ้านพลอยใน Channel YouTube Mummy ชิดจันทร์ที่ได้โพสต์คลิปแชร์ประสบการณ์สิ่งที่เราเจอแบบจริงๆเรื่องทั้งหมดในคลิปเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับบ้านของเราที่ซื้อไว้เราแชร์เพื่อให้คนดูที่ติดตามได้ดูเป็นประโยชน์ได้ความรู้จากประสบการณ์จริงของเราที่ได้เจอมาไม่ได้มีเจตนาจะว่าร้ายโจมตีหรือทำให้ใครเสียหายไม่ได้บิดเบือนความจริงเลยแม้แต่นิดเดียวและเราเองก็เสียหายเสียทั้งเงินเสียทั้งความรู้สึกเอาตรงๆเลยคิดดูซื้อบ้านมาสี่หลังราคาไม่ใช่น้อยเจอเรื่องแบบนี้ไม่คิดว่าเราโพสต์ความจริงแล้วจะโดนฟ้องแบบนี้เรียกค่าเสียหาย50ล้านบาทซึ่งเจ้าตัวยังบอกอีกว่าตกใจมากและกลัวด้วยความที่อยู่ในฐานะผู้บริโภคที่ซื้อบ้านมาแล้วเกิดปัญหาตั้งแต่ปีแรกตั้งแต่ยังไม่เข้าไปอยู่ผนังบ้านก็มีราขึ้นถึงวอลเปเปอร์จะปิดไว้แต่ก็เอาไม่อยู่รามันออกมาตลอดแบบน่ากลัวมากแก้ยังไงก็ไม่หายซึ่งก็มีปัญหาอีกมากมายที่เกิดขึ้นภายในบ้านซื้อบ้านมาแล้วก็อยากได้ที่อยู่แบบปลอดภัยอบอุ่นอยู่แล้วสบายใจแต่เรื่องที่เจอทั้งเชื้อราน้ำรั่วปัญหาต่างๆทำให้กังวลไปหมดแล้วต่อมาก็ยังมาโดนฟ้องอีกซึ่งตนก็บอกว่าเสียความรู้สึกเป็นอย่างมากเราจะพูดความจริงว่าบ้านเรามีปัญหาอะไรก็โดนแบบนี้คืองงมากมีใครเคยเจอแบบนี้ไหมหรือใครมีเรื่องแบบเดียวกันแชร์แนะนำพลอยทีพลอยควรจะทำยังไงตอนนี้กำลังปรึกษาทนายแต่เอาจริงๆเราไม่อยากมีเรื่องกับใครเสียเวลาทำงานนะแต่พลอยก็เชื่อมั่นในความจริงความจริงเป็นสิ่งไม่ตายซึ่งงานนี้ต่างก็มีชาวเน็ตเข้าไปให้กำลังใจสาวพลอยเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวละค่ะ